ว่าคนรู้เปล่าคนถ้าคนรู้บ้างพี่โต้งพี่โต้งใช่ป่ะถ้าคนรู้บ้างเลยพี่โต้งวันนั้นที่เราไปเกาะเกร็ดอ่ะฮะที่เราไปเมืองทองอ่ะฮะพี่โต้งสวัสดีครับเสียงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับก็เราให้พี่โต้งสองอันเลยมันมีทำอะไรวะให้อะไรอ่ะไอ้ถุงอ่ะโบราณเป็นคนให้ใช่ไหมล่ะอ๋อใช่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 กุหลาบให้กุหลาบให้พี่โต้งแล้วครับเออกุหลาบให้พี่โต้งนะครับน่าจะในกล่องนั้นมีเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้เฮ้ยขอบคุณที่ติดตามครับผมครับเฮ้ยสวัสดีเสียไมค์ขึ้นสวัสดีครับหนักมากคนตัวนี้ใช่ครับกำลังจะหลับนะครับง่วงมากเฮ้ยเดี๋ยวต้องหากาแฟกินละเมื่อกี้กินข้าวเสร็จง่วงนะเมื่อกี้ง่วงนะง่วงเพื่อนช่วยเบาเต้นสิเต้นสิตกหรือพายเรือข้างหลังก็ได้เพื่อนช่วยเบาเบาเบาต้องช่วยผมครับทุกคนเบาต้องช่วยผมครับไม่ใช่ผมช่วยเบาเบาต้องมาช่วยผมเต้นครับก็จมอ่ะเรือเนี่ยดูตรงแล้วเท่าไหร่เรามานี่ร้อยกว่าโลวะฮะดีกว่าเนาะเออเนาะดีกว่าอันนี้มีเหตุผลกว่าอันนี้มีเหตุผลกว่า ตอนแรกน้องโกลันบอกว่าแบ่งกับพี่โต้งแต่ว่าอยู่ๆน้องโกลันก็หยิบไป2อันให้พี่โต้งเลย ใช่ปะเออตอนแรกน้องโกลันบอกผมแล้วน้องโกลันกับแม่บอกผมแล้วแต่ผมก็หาไม่เจอว่าอยู่ไหนสรุปน่าจะให้พี่โต้งสองถ้าคุณหนูเหรอใช่ที่เป็นกล่องอ่ะอ๋อเป็นกล่องโอเคไม่พอมีผ้าขนหนูสีดำเลยที่พี่ได้มาใช่เอาคนละอันไงใช่ที่เออคนละตอนใช่รายการอะไรไอ้นี่ไงแก๊งห้อยตรงเปงมีผมพี่เคลื่อนแล้วก็พี่วริศวริศเป็นหนุ่มเทสตีครับทุกคนใช่เหลียวพิธีกรหลักๆ ก็คือพี่วริศนี่แหละเป็นพ่อหนุ่มเทสตีนำหน้ากล้องแล้วก็ตามติดพี่นิกกี้อะไรที่ออนในช่องพี่นิกกี้ไม่ได้เราจะเอามาออนครับพี่เอฟเอฟเออใช่โกลันบอกแล้วแต่น่าจะสื่อสารกันผิดเพราะว่าโกลันเป็นคนหยิบให้พี่ตงน้องน่าจะลืมอะไรวะเกิดมีคนจ้างวริศเล่นซีรีส์วายรับไหมรับครับรับหมดอ่ะไม่ตนลูกใครอ่ะติดต่อมาได้เลยครับผ่านพี่ไอ้พี่ไอ้ครับแจ่มเลยเพราะที่จริงวริศก็เรียนจบละครมานะละครเวทีพวกละครเวทีวริศเล่นได้โอ้ยเฟี้ยวอ่ะใช่ๆผมเรียนเป็นไอ้นี่มาผมเรียนนักข่าวนักข่าวยูทูบเบอร์เพราะว่าของผมมันเป็นสื่อดิจิตอลและการสร้างสรรค์ก็แบบพวกคิดคอนเทนต์อะไรเงี้ยดีเลยมันก็คือกึ่งครีเอทีฟอ่ะเนาะใช่เพื่อนจริงตัวจริงบ่าวทำงานกับสาวโอน่ารักเขินบ้างไหมไม่เขินนะเพราะว่าเราทำงานเนี่ยใช่ครับห้อยตรงเตงต้องมีตากล้องส่วนตัวอีกคนไม่เป็นไรเราถ่ายกันเองบริษลูกครึ่งไหมครับลูกครึ่งครับพ่อปั๊กแม่แม่เอ้ยเล่นอะไรเนี่ยไม่ทันแล้วบริษเคลื่อนดังแน่น้องบ่าวเป็นมือที่3ทำอะไรอ่ะอ๋อบริษเคลื่อนซีรีส์วาย แรกผมเป็นมือที่3เดี๋ยวลองเลยทำหนังสั้นเลยเออหนังสั้นทิกตอกอะละครอันนี้เขาเรียกแล้วละครคุณธรรมละครคุณธรรมขอฟังหน่อยพี่บอยด้วยชัดๆนะ แม่สวิตพ่อปั๊กเออพี่วริศพีทพระละพีทพระชรของน้องชาชมดังแน่ๆถ้าบอกว่าบ่อยๆจะเขินได้ไงเด็กลูกพี่เออจะเขินได้ไงไม่ก็เราทำงานในเขินได้ไงขอยอดไลค์ 10,000 หน่อยครับไม่ถึง 10,000 หลายวันแล้วเนี่ยช่วงนี้ผมลืมพันสามเอง
ลืมขอใช่ไหมลืมขอแบบลืมเลยพ่อคุยเพลินนะช่วยกันไลน์นะครับพี่ๆจะได้เปิดการมองเห็นเพิ่มขึ้นนะครับใช่ครับจะได้ขึ้นเทรนด์ TikTok ครับเออไม่ขึ้นมาหลายสิบชาติแล้วอะไรช่วงไหนน้อยต้องละครอาธรรมอุ้ยเก้าอุ้ยอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับรอติดรอชมชิดพร้อมอยู่นะได้ครับเดี๋ยวต้องมานั่งคุยบทกันก่อนแต่สนุกปีหน้าสนุกปีนี้ก็สนุกครับปีนี้ทำงานยาวถึงเท่าไหร่ฮะ28เลยครับใช่โอ๊ยแต่ผมไม่ถนัดเลยนะอยู่ใกล้ผู้หญิงอะไรเงี้ยผมไม่ถนัดเลยเพราะว่ารู้สึกว่าไม่เป็นตัวตัวเองไงปกติก็แบบชอบไปวัดทำบุญอะไรเงี้ยคนเดียวชอบไปไหนมาไหนคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวก็แบบมีสาวๆนี่ผมไม่ถนัดถ้าเขินคงไม่ได้ไอจีน้องพลอยมองไว้มองมองตอนนั้นมองดีแล้วตัวไปด้วยกันทางแก๊งใช่ครับเขาเรียกว่าแก๊งอะไรนะเมื่อกี้ห้อยตุงเตงครับแก๊งห้อยตุงเตงเดี๋ยวผมสร้างแฮชแท็กเลยแก๊งห้อยตุงเตงพูดเรื่องจริงยังไงให้เหมือนดูมุกเรื่องที่ทำออฟฟิศใหม่นายมองไว้ที่ไหนคือตอนนี้อ่ะมองไว้แบบเดินทางง่ายเรากำลังแบบหาโลเคชั่นที่แบบพนักงานเดินทางสะดวกมีรถประจำทางอะไรเงี้ยกำลังแบบหากันอยู่ครับแต่เนี่ยแถวรามินทาก็ได้แถวบางนาศรีนครินทร์พัฒนาการอะไรแล้วเนี้ยเนาะโอ้ยขอบคุณ 11,000 ไลค์ครับขอบคุณครับชอบแอบไปหาสาทำเล็บที่ตลาดกทสิไปมาแล้วเจอตัวจริงแล้วหนีกลับเลยผมอะต้องทำแบบนั้นเล็กครับจะตึกรีโนเวทอะโอ้ยเราไม่มีงบอะไรเยอะแยะแบบนั้นเล็กไงเขาบอกว่าซื้อตึกแบบนั้นเล็ก เกินหรือว่าเล็กก็สวยนะใช่ผมเป็นทาวน์โฮมสองชั้นอันนี้ไงอยากให้มีพื้นที่แล้วแบบเผื่อแบบไว้ถ่ายข้างนอกด้วยแบบมีพื้นที่มีอะไรเนี้ยไว้ถ่ายข้างนอกเผื่อแบบไม่ได้ถ่ายแต่แบบในห้องอะไรเนี้ยเนาะน้องนิ้นก็ประกวดแล้วนี่ใช่ครับซื้อที่อาจจะแพงกว่าซื้อตึกมือสองสมัยนี้โกบอยกับพี่นิกกี้เขาอยากได้ที่ไงแล้วแบบมาสร้างให้ดีเลยอะแบบพี่นิกกี้บอกว่ามีที่พักมีอะไรด้วยมั้งเออแต่บริษัทพี่แปนก็สวยนะใช่โคตรสวยเลยทำแบบออฟฟิศใจโซโลเออประมาณนั้นทำแบบชายโซโลอะมีพื้นที่แบบไม่ต้องกลัวว่าเสียงจะดังอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีพี่วริศแบบคึกอะไรเงี้ยร้องเพลงเสียงดัง ค่าที่ดินน่าจะแพงถ้าน้องลิ้นมีโหวตได้บอกเลยครับบอกเลยเออบอกเลยแต่ผมไม่ค่อยได้เห็นข่าวน้องไงเพราะว่าน้องไม่ได้ติดตามพี่เคลื่อนในน้องติดตามติดตามค่ะนิ้นใช่ปะอ๋อใช่ไม่ได้ติดตามด้วยงานต้องรอบนอกเมืองใช่คือมองหารอบนอกเมืองครับไม่ได้แบบจะเอาในเมืองไงแต่อยากไปอยู่แถวทองหล่อนะอือเพราะว่าแบบเลิกงาน1ทุ่มปุ๊บ2ทุ่มผมก็แบบหาคอนโดอยู่แถวนั้นเนี่ยแบบว่า2ทุ่ม3ทุ่มอาบน้ำอะไรเงี้ยใช่4ทุ่มก็ค่อยว่ากันร้านไหนแล้วตี2อ่ะตี2ที่สองทำอะไรครับครับแล้วเลยเดี๋ยวทำงานเช้าอีกอ๋อใช่เนาะออฟฟิศอยู่ทองหล่อหาไม่ต้องทำเลยเออแต่ทองหล่อแพงช่วยนายน้อยขายคอนโดสิเผื่อได้นายหน้า
ทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้จักใครเลยมันขายยังไงครับพี่ขายในเพจไหนในเพจพ่อเพจอ๋อแล้วคนซื้อจะช่วยบอกเราอ่ะว่าแบบอ๋อเราก็ต้องใส่เบอร์เราดิใช่ใช่อ๋อเข้าใจแล้วเพจ Facebook อะไรเงี้ยแต่พี่นิกกี้ขายได้ห้องนึงแล้วนี่ซื้อขายคอนโดกรุงเทพซื้อขายคอนโดปล่อยเช่าคอนโดย่านนี้ย่านนี้แล้วเราก็ไปโพสต์ขายขายเลยครับขายห้องนึงเพราะว่าพี่นิกกี้เขาอยากขายครับใครมาเจ้าบ้านรถเจ้าบ้านสวิฟต์อ่ะใช่ป่ะใช่เฮ้ย MG สวิฟต์ใช่ป่ะถ้าออฟฟิศอยู่ทองหล่อมาอยู่บ้านผมก็ได้คิดไม่แพงโอ้ทีมงานเยอะไงทีมงานตั้งแบบเดี๋ยวปีหน้ามีแบบรับเพิ่มมีอะไรอีกมั้งเช่นกรุงเทพกีทาตัดใหม่ตัดวงแหวนในที่เป่าโล่งๆเลยใกล้บ้านนิกกี้มันไม่มีไอ้นี่ไงรถเมย์ผ่านรถโดยสารผ่านไงแถวชัยนาทแถวชัยนาทแล้วใครไปอยู่อะไรที่นู่นน่ะห้องอีห้องนิกกี้ปล่อยเช่าอยู่มั้งใช่ใช่ใช่ห้องใหญ่ปล่อยเช่าอยู่ครับต้องบ่าวเสื้อซูพีมเปล่าไว้เสื้อเชียวอุ้ยซูพีมเหรออุ้ยได้ครับพี่แซบได้ครับขอบคุณครับพี่ธนูโอ้ไกลไปพี่ธนูไปชัยนาทแล้วจะถ่ายคอนเทนต์ยังไงอ่ะวันเสาร์เที่ยวได้ครับพี่แซบขอบครับคุณสวัสดี120คนดูนะครับผมวิ่งรับน้องโอให้ครับบ้านอยู่เส้นนี้เลยเนาะนึกภาพแบบผ่าออฟฟิศอยู่ทองหล่ออะไรเงี้ยบ่าวขอทำคอนเทนต์แต่งตัวแบบนิกกี้เรือนสยามหนึ่งวันอีจะดีเหรอตามเส้นสีชมพูก็น่าจะพอมีนะสีชมพูก็น่าพอมีนะแต่มันเปลี่ยนฝั่งเลยนะถ้าเราไปสีชมพูอ่ะใช่ใช่แต่สีชมพูมันมีรามินทานี่ใช่ปะใช่รามินทาเราว่ามีไปออกเส้นสีเหลืองไปบางนาได้ไปสีนครินทร์ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเนี่ยโกบอยกับพี่นิกกี้กำลังหาอยู่ดอนเมืองอู้ดอนเมืองก็น่าสนทำเลดีเลยอ่ะโอ้ยจะส่งให้วริศหรือฝากน้องรันไปดีผมกลัวว่าจะไม่ได้เจอน้องรันไงพี่วริศก็ได้ครับหรือไม่ถ้าไม่อยากรบกวนพี่วริศเดี๋ยวผมทักหาพี่ก็ได้นะเดี๋ยวผมทักหาพี่ก็ได้แล้วเดี๋ยวผมส่งไอ้นี่ให้ได้ครับพี่เดี๋ยวนึงนะตอนเมืองวิภาวดีทั้งเส้นใช่ใช่ใช่ผมว่าเส้นนั้นก็โอเคอยู่อะสายชิมพูสถานีหลักล่มเก้ารามใกล้เดี๋ยวมันมีอันนี้นี่ไอ้รามอะรถไฟใต้ดินอะจะเปิดแล้วนี่แต่ว่าไม่มีรถไฟอยู่อย่าได้แบบที่แบบไอ้นี่ไอ้เขาเดินทางกันสะดวกส่วนผมมาเดินทางสะดวกอยู่แล้วขี่มอเตอร์ไซค์แป๊บเดียวถึงอ่ะอ
มทักไปแล้วครับพี่แท็บรามีสายสีส้มเออใช่แต่ยังไม่มีรถเลยถ้ามาเส้นดอนเมืองวิภาวดีเดี๋ยวพี่เอาขนมไปฝากปล่อยๆอุ๊ยผมครับพี่ธนูขอบคุณล่วงหน้าเลยนะวะแต่ไม่รู้จะไปไหนอ่ะไปฮะแถวกรุงเทพกีทานิกกี้จะได้ไปดูงานบริษัทบ่อยๆต้องดูที่ทำงานด้วยพาเวิร์กพอยต์ไปจัดงานอะไรอย่างนี้เออใช่มันต้องแบบไม่ห่างไม่ไกลจนเกินไปไงได้ข่าวภาคใต้น้ำท่วมใช่ครับตอนนี้ภาคใต้กำลังมาพักผ่อนหรือมาทำงานน้องบากมาถ่ายงานครับมาถ่ายงานครับพี่ยะลาหลังคาลอยยะลาน้ำท่วมหนักมากแต่ยะลาจริงๆไม่น่าท่วมนะเพราะเป็นภูเขาเป็นอะไรเงี้ยอยู่บ้านนิกกี้กับโกซื้อบ้านตรงข้ามบ้านนิกกี้ทำบริษัทโอ้บ้านตรงข้าม30กว่าล้านปะใช่30 40ล้านอะมีแบบอะไรยังคือตอนนี้พี่นิกกี้กับโกบอยเขามีแบบในหัวแล้วครับว่าจะสร้างแบบไหนทำแบบไหนตอนนี้แค่แบบต้องการที่ก่อนอะแถวไหนของนครปฐมครับอยู่อันนี้ครับนครชัยแอร์ครับไม่ใช่ นครชัยศรีครับนครชัยแอร์ซะแล้วเราก็ไลฟ์มานานแล้วเนาะนี่4โมงเย็นแล้วเราไลฟ์มาเป็นชั่วโมงแล้วเนาะใช่ขนาดล่ะกี่ตารางวา100ป่ะ100ตารางวาครับเออ100อ่ะ100นิดๆ100กว่า100นิดๆน่ะพรุ่งนี้กะว่าจะนั่งเส้นสีชมพูไปลงเก้าเมืองทองซะหน่อยแต่สายนี้สั่งรถแบนซะงั้นมันไปได้นี่ใช่ป่ะล่ะมันปิดเทียมมานี่นี่ไปเมืองทองไปได้นี่ใช่ป่ะหรือว่ามันปิดแล้วต้องแวะซื้อส้มโอกิดเจอส้มโอเต็มข้างทางเต็มหมดเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ข้างถนนเต็มหมดเลยครับเดี๋ยวอีกสักแป๊บนะครับผมน่าจะลงไลน์แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวไปเตรียมถ่ายงานถึงเวลาแล้วแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นอุ้ยตอนเย็นไม่ไลน์ดีกว่าส้มโอดังเออไม่ได้กินซุปโอนานแล้วเนี่ยแต่พี่เคลื่อนผมเห็นไอ้นี่นะมะม่วงเมื่อกี้ลูกใหญ่เลยต้นข้างหน้ามั้งเออใช่นั่นไงเออลูกใหญ่มากทำแซวเนี่ยทำแซวเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านคนใต้ด้วยใช่ลองไปถามพี่บ่าวเขาดู พี่บ่าวคนที่ไหนครับเออเดี๋ยวนะถ้าได้คนใต้แบบของมะม่วงนะ ได้กินม่วงมันแน่เลยเนี่ยนู่นเต็มเลยต้นนู่นแล้วรอบเออนู่นอันนี้ฝั่งนี้มะพร้าวเราจะไปเก็บมะม่วงกันครับเพราะว่าตอนนี้เราได้ยึดหมาของเขาไว้แล้วเก็บภาพที่ออฟฟิศมาลงบ้างในบอร์ดก็ได้ได้เดี๋ยวผมลงวิวรีให้ดูครับเอาติ่งโตมาปล่อยเหรอไม่ใช่ผมมาถ่ายงานทุกวันนี้น้องยินไม่ไรเหมือนกันอะไรไปใช่เหรอพี่เบียร์นครปฐมส้มโอขาวใหญ่ต้องรู้แหล่งนะบ่าวขอพิกัดนะครับขอพิกัดส้มโอนะครับงานจับฉลากเออเดี๋ยวเขาอันนี้เดี๋ยวมีพี่โต้งมาด้วยพี่โต้งคลองเตยมาด้วยครับชวนคืนนี้ชวนน้องพลอยไลฟ์เมื่อคืนคุยกับน้องพลอยแล้วมาคุยกับผมโคตรยาวอ่ะระบายมาเลยอ่ะหรอเขาเครียดหรอเค
ครียดเรื่องงานพี่ระบายกับผมทั้งคืนเมื่อคืนผมว่าสู้ๆครับมันคือจุดเริ่มต้นของการทำงานแต่พอเราชินเราก็จะไม่รู้สึกอะไรแล้วใช่ครับเราก็จะด้านไปใช่เราก็จะเก่งขึ้นโอเคครับ FC ครับเดี๋ยวผมขอไปทำงานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามดู90คนดูนะครับนี่พี่เคลื่อนเหลือ90แล้วแต่ว่า100ยืนพื้นนะเอาคูเปอร์มาลา FC หน่อยครับลาหน่อยเร็วขาสั่นลาหน่อยบ๊ายบายครับเจอกันครับ ไม่เอาอะไรแล้วอิ่มแล้วอิ่มสวัสดีครับมากัดใหม่เพิ่มอ่ะมากัดนี่แล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ